แม้จะเป็นพระเอกที่มีคนรักทั้งจากผู้ชมและเพื่อนร่วมวงการแต่หน้าที่การงานกับขึ้นขึ้นลงลงไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบไม่ได้ดังแล้วกินยาวๆแบบทอมครูซเรียกว่าชีวิตเขาต้องผ่านอะไรมามากแบบหนักหนาสาหัสเขาคือลูกผู้ชายต้องสู้อย่างแท้จริงเส้นทางในวงการบันเทิงเขาเริ่มต้นชีวิตคนบันเทิงในปี1984ในขณะที่มีอายุได้20ปีด้วยการเป็นนักข่าวภาคสนามของรายการ Going Greatซึ่งเป็นรายการข่าววัยรุ่นในสถานี CBC ของแคนาดาและได้เปิดตัวในวงการแสดงด้วยการไปเล่นซีรีส์ Hanging In ในปี1985จากนั้นก็ได้วนเวียนอยู่ในวงการด้วยการไปเล่นทีวีซีรีส์และละครเวทีอีกมากมายหลายเรื่องในประเทศแคนาดาก่อนที่จะย้ายไปทำงานในฮอลลีวูดด้วยวีซ่าแบบกรีนการ์ดซึ่งเขาได้มาจากพ่อเลี้ยงพอลแอรอนนั่นเองโดยเขาเริ่มต้นในฮอลลีวูดด้วยการร่วมแสดงในหนังที่สร้างสำหรับฉายทางทีวีเช่น Babes in Toyland, Act of Vengeance และ Brotherhood of Justice ซึ่งทั้งหมดออนแอร์ในปี1986บนเส้นทางภาพยนตร์ปี1984ถึงปี1990เขาเปิดตัวในวงการภาพยนตร์ด้วยการไปรับบทสมทบให้กับหนังดราม่าวัยรุ่น Young Blood, Flyingและ Riverside 1986เป็นต้นซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบทสมทบและตลอดทศวรรษที่1980เขาก็มักจะได้แสดงในหนังแนววัยรุ่นล้วนๆไม่ว่าจะในบทนำหรือบทสมทบเช่น The Night Before 1988 The Prince of Pennsylvania 1988 Permanent Record 1988และ Dangerous Liaisons แต่หนังที่ทำให้เขาดังในฐานะพระเอกอย่างเต็มตัวก็คือหนังBill and Ted's Excellent Adventure 1989 เพราะมันทำเงินอย่างถล่มทลายคือกว่า41ล้านเหรียญจากทุนสร้างแค่10ล้านเหรียญเท่านั้นจุดประกายความดังให้กับเขาในฮอลลีวูดทันทีเขายังมีหนัง Parenthood 1989 เป็นหนังฮิตเรื่องต่อมารวมถึงการไปเล่น MV ในเพลง Rush ให้กับพอลล่าอับดุลด้วยช่วงระหว่างปี1991ถึงปี1994เขาก็ได้ลาดทิ้งบทพระเอกขวัญใจวัยรุ่นแล้วหันมารับบทที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเริ่มต้นด้วยหนังภาคต่อ Bill and Ted's Bogus Journey 1991ซึ่งในภาคนี้ชักจะไม่ฮิตเหมือนภาคแรกละจากทุนสร้าง20ล้านเหรียญหนังทำเงินไปแค่38ล้านเหรียญเข้าเนื้อผู้สร้างไปเลือด10 My Own Private Idaho 1991ที่เข้าร่วมแสดงกับ River Phoenix ก็ทำเงินได้แค่พอกรุบกริบหนังเรื่องต่อมาของเขา Point Break คลื่นบ้ากระแทกคลื่นบ้า1991ก็ทำให้เขาเริ่มถูกผู้ชมจับตาในฐานะแอคชั่นสตาร์หน้าใหม่ที่กำลังทั้งใสทั้งหล่อและชื่อตัวละครที่เขาเล่นจอห์นนี่ยูทาก็ติดหูผู้ชมมาจนถึงปัจจุบัน Bram Stoker's Dracula 1992ก็ยิ่งตอกย้ำความเป็นพระเอกหน้าใสอนาคตไกลให้กับเขาเพิ่มมากขึ้นเพราะมันทำเงินไปถึง216ล้านเหรียญจากทุนสร้างแค่40ล้านเหรียญแต่กับหนังเรื่องต่อมา Much Ado About Nothing 1993ก็ชักทำท่าจะไม่ดีเพราะมันทำให้เขาได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Razzie Award ในสาขานักแสดงสมทบชายยอดแย่แม้มันจะทำเงินอย่างงาม Even Cowgirls Get the Blues 1993ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่เข้าไปร่วมแสดงแล้วพังไม่เป็นท่าเพราะมันทำเงินไปแค่ 1.7 ล้านเหรียญจากทุนสร้าง8ล้านเหรียญแต่หนังที่ทำให้ผู้ชมชาวไทยรู้สึกรักและผูกพันกับเขามากขึ้นก็คือการไปรับบทเจ้าชายสิทธัตถะในหนังพุทธประวัติพระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก1993ที่ก็ขาดทุนอีกแล้ว Speed เร็วกว่านรก1994คือหนังที่ทำให้เขาดังจนสถานสะเทือนมันทำเงินฮิตถล่มทลายไปทั่วโลกถึง350ล้านเหรียญจากทุนสร้าง37ล้านเหรียญและทำให้ผมทรงสกินเฮดเป็นทรงที่หนุ่มๆทั่วโลกต้องตัดตามกันเป็นแถวๆปี1995ถึงปี1998แม้จะดังอย่างสุดๆกับบทผู้หมวดแจ็คทราเวนจากหนังสปีดแต่กับหนังเรื่องต่อมาจอห์นนี่เนมูนิก1995ก็ทำให้เส้นทางในวงการของเขาทั้งเซทั้งเป๋ไปไม่น้อยเพราะมันไม่ได้ฮิตเหมือนที่ผู้คนคาดหวังจากทุนสร้าง26ล้านเหรียญ
หนังทำเงินไปได้แค่ 52.4 ล้านเหรียญเท่านั้นลบพักจากหนังแอคชั่นมาเล่นหนังรักโรแมนติกมั่งซึ่งเป็นหนังรักที่แอดชอบมากเพราะบรรยากาศมันโรแมนติกสุดๆนั่นก็คือหนังจะขอบูชาหัวใจเธอไว้ที่วิมานเมฆ1995ซึ่งหนังก็ทำเงินไปได้ถึง91ล้านเหรียญจากทุนสร้าง20ล้านเหรียญในปี1996เขาก็พยายามจะกลับมาอีกครั้งกับหนังแอคชั่นไซไฟเชนรีแอคชั่นหลังจากที่ล้มเหลวมาแล้วกับหนังจอห์นนี่เนมอนิกแต่ก็ไม่รอดเช่นเดิมหนังทำเงินไปได้แค่60ล้านเหรียญจากทุนสร้าง50ล้านเหรียญเจ็บหนักๆ กันอีกครั้งเลยทีเดียว Feeling Minnesota 1996เป็นหนังตลกอาชญากรรมที่เขาเล่นประกบกับคาเมรอนดิอาสซึ่งกำลังดังขึ้นม่อในตอนนั้นแต่ก็เป็นการล้มดังๆอีกครั้งเพราะแม้ทุนสร้างจะไม่ปรากฏแต่กับรายรับ3ล้าน8แสนเหรียญที่หนังเก็บมาได้เฉพาะรายรับทั่วโลกหนังทำเงินไปแค่ 600,000 กว่าเหรียญเท่านั้นไม่เรียกว่าพังก็ไม่รู้จะเรียกอะไรดีถ้าแค่นี้ยังสวยไม่พอเขายังถูกสตูดิโอ Fox ที่กอดคอดังร่วมกันมาจากหนัง Speed ตัดความสัมพันธ์เป็นเวลาถึง10ปีเพราะโกรธที่เขาไม่ยอมเล่นหนัง Speed ภาค2ทั้งที่ทางค่ายยอมจ่ายค่าตัวให้กับเขาถึง12ล้านเหรียญจะไม่ให้โกรธได้ยังไงเมื่อสตูดิโอได้ตัดสินใจทำหนังสปีดภาคต่อที่ไม่มีคีนูรีฟส์โดยได้เจสันแพทริกมาเล่นเป็นพระเอกแทนมันก็กลายเป็นหายนะครั้งยิ่งใหญ่เพราะหนังลงทุนไปถึง160ล้านเหรียญแต่กลับเก็บรายได้ไปเพียง165ล้านเหรียญเจ๊งจนหาทางกลับบ้านไม่ถูกกันเลยทีเดียวสปีดภาค2ไม่เล่นแต่กลับไปเล่นหนังทุนต่ำ The Last Time I Committed Suicide 1997ที่ใช้ทุนสร้างแค่4ล้านเหรียญและเก็บรายได้ไปอย่างมโหฬารถึง46,362 เหรียญเห็นกันหรือยังว่าคีอานูรีฟส์มีปัญหากับการเลือกรับงานเป็นอย่างมากและมันก็จะเป็นแบบนี้อีกหลายต่อหลายเรื่องแม้จะพอกู้หน้าได้บ้างจากหนัง The Devil's Advocate 1997ที่ทำเงินไป153ล้านเหรียญจากทุนสร้าง57ล้านเหรียญแต่ถ้าเขาเล่นสปีดภาคต่อรับรองว่ามันจะทำเงินอย่างงามมากกว่านี้อีกหลายเท่าปี1999ถึงปี2004หลังจากล้มคว่ำขมำหงายอยู่นานหลายปีในที่สุดก็ได้เวลาที่เขาจะกลับมาดังเปรี้ยงปร้างได้สักทีกับการเริ่มต้นปฐมบทกับหนังแฟรนไชส์ในตำนาน The Matrix 1999ซึ่งการรับบทนีโอในภาคแรกนี้เขาได้ค่าตัวทั้งหมด15ล้านเหรียญและหนังก็ทำเงินระเบิดระเบ้อถึง467ล้านเหรียญจากทุนสร้าง63ล้านเหรียญหลังจากที่ปังสุดๆจากหนัง The Matrix แล้วเขาก็ได้ทำการตัดสินใจพลาดอีกครั้งด้วยการหลบไปเล่นหนังฟอร์มเล็กๆมากมายหลายเรื่องซึ่งมันก็กลายเป็นหนังคว่ำแทบทั้งหมดไม่มีเรื่องไหนที่จะทำกำไรเป็นกอบเป็นกำให้กับผู้สร้างเลยเริ่มต้นที่หนัง The Replacements ปี2000หนังตลกในแวดวงกีฬาอเมริกันฟุตบอลที่ใช้ทุนสร้างไป50ล้านเหรียญและเก็บเงินได้50ล้าน1แสนเหรียญหลับวูบกลางอากาศกันไปเรื่องต่อมา The Watcher ปี2000ทุนสร้าง33ล้านรายได้ 47.3 ล้านเจ๊งครับ The Gift ปี2000ก็พอจะกู้หน้าได้บ้างหนังทำรายได้45ล้านจากทุนสร้าง10ล้านเหรียญ Switch November ปี2001หนังโรแมนติกดราม่าน้ำตาแตกที่เข้าเล่นประกบกับชาร์ลิสเทอรอนและหนังก็ทำเงินไป66ล้านเหรียญจากทุนสร้าง40ล้านเหรียญแจ้งอีกแล้วครับท่าน Hardball ปี2001หนังดราม่าในแวดวงกีฬาก็มีชะตากรรมไม่ต่างจากหนังเรื่องอื่นๆในช่วงนี้จากทุนสร้าง32ล้านเหรียญหนังเก็บรายได้ไปแค่44ล้านเหรียญเท่านั้นไม่ถึงจุดคุ้มทุนแต่อย่างใดเรียกว่าล้มติดกัน 4-5 เรื่องเลยทีเดียวกว่าจะกลับมาเป็นผู้เป็นคนได้ก็ต้องรอจนถึงปี2003ที่มีของตายอย่างหนังภาคต่อของ The Matrix ออกฉายติดกันถึง2เรื่องคือ The Matrix Reloaded และ The Matrix Revolutions ที่ออกฉายห่างกันแค่7เดือนและกลายเป็นความสำเร็จแบบมหึมาและในครั้งนี้เขากลับมาด้วยการตัดสินใจที่ถูกต้องสุดด้วยการประกาศลดค่าตัวลงแล้วไปรอรับส่วนแบ่งจากหนังซึ่งปรากฏว่าเขาได้ค่าตัวพร้อมส่วนแบ่งจากหนังทั้ง3ภาคเป็นจำนวนมหาศาลถึง250ล้านเหรียญเลยทีเดียวกลายเป็นผลบุญก้อนใหญ่ที่ให้เขาได้เก็บเกี่ยวอย่างไม่มีวันหมดนับตั้งแต่นั้นมาเ
ขายังมีหนัง Something's Gotta Give ที่เล่นประกบไดแอนคีตันกับแจ็คนิโคลสันออกฉายในปีเดียวกันนี้ด้วยและประสบความสำเร็จทางด้านรายได้อย่างงดงามเช่นกันก่อนที่จะหยุดพักเป็นเวลากว่า3ปีปี2005ถึงปี2013เขากลับมาอีกครั้งในปี2005กับหนังคอนสแตนตินคนพิฆาตผีซึ่งแอดคิดว่ามันเป็นหนังที่สนุกมากๆแถมยังทำเงินไปได้ถึง231ล้านเหรียญจากทุนสร้าง100ล้านเหรียญและหลายคนยังรอคอยภาคต่อซึ่งก็ผ่านมากว่า17ปีแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เห็นสักที A Scanner Darkly เป็นหนังไซไฟแอนิเมชันที่เขาขึ้นจอประกบกับโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์และไวโนนาไรเดอร์ซึ่งก็กลายเป็นความล้มเหลวอีกครั้ง The Lake House ปี2006เป็นหนังรักโรแมนติกที่เขาได้กลับไปร่วมงานกับนางเอกคู่บุญจากหนังสปีดซันดราบุลล็อกซึ่งกลายเป็นความฮิตอย่างไม่คาดฝันหนังทำเงินไปถึง115ล้านเหรียญจากทุนสร้างทั้งหมด40ล้านเหรียญ Street Kings ปี2008หนังแอคชั่นทริลเลอร์ฟอร์มเล็กๆที่กลายเป็นการพลิกบทบาทครั้งสำคัญของเขาจากพระเอกหน้าหวานขวัญใจสาวๆหรือพระเอกในหนังแอคชั่นสุดเท่มาในเรื่องนี้เขามาในแบบที่ดาร์กสุดๆกับบทตำรวจเลวที่มือเต็มไปด้วยความโสโครกและแอดก็คิดว่ามันเป็นหนังแอคชั่นตำรวจที่มันสุดๆเรื่องหนึ่งหนังทำเงินไปได้67ล้านเหรียญจากทุนสร้าง20ล้านเหรียญตามติดด้วยหนังแอคชั่นไซไฟฟอร์มใหญ่ The Day the Earth Stood Still ปี2008ที่แม้จะถูกนักวิจารณ์พากันด่าจมหูขนาดไหนแต่หนังกลับทำเงินไปได้แบบสวนทางคำด่าที่233ล้านเหรียญจากทุนสร้าง80ล้านเหรียญเล่นหนังปังติดกัน2เรื่องเขาก็เข้าสู่ขาลงอีกครั้งและในครั้งนี้มันจะเป็นการลงแบบยาวๆจนเขาแทบจะหมดอนาคตในวงการเลยทีเดียว The Private Life of Pippa Lee ปี2009หนังดราม่าโรแมนติกที่เข้าเล่นประกบกับนักแสดงอื่นๆจนล้นจอเช่นโรบินไรท์เพนท์ไวโนนาไรเดอร์จูเลียแอนมูร์เบลคไลฟ์ลีและโมนิก้าเบลุกซี่แต่หนังกลับทำเงินทั่วโลกไปแค่ 2.8 ล้านเหรียญเฉพาะในอเมริกาหนังเก็บรายรับไปทั้งหมดแค่ 330,000 กว่าเหรียญเท่านั้นเรียกว่ากอดคอกันล้มเป็นระนาวเลยทีเดียวหนังเรื่องต่อมา Henry's Crime ปี2010ก็ยิ่งหนักเข้าไปกว่าเดิมหนังตลกอาชญากรรมที่มีทุนสร้าง32ล้านเรื่องนี้สามารถเก็บเงินไปได้แค่2ล้าน2แสนเหรียญเท่านั้นแม้ไม่ปรากฏทุนสร้างว่าใช้ไปทั้งหมดเท่าไหร่แต่กับรายรับ1ล้าน7แสนเหรียญที่หนัง Generation 2012เก็บได้ก็ไม่น่าจะเป็นอะไรที่ถูกอกถูกใจสตูดิโอผู้สร้างแน่ๆแต่ที่เลวร้ายสุดๆน่าจะเป็นปี2013ที่เขามีหนังความมโหฬารติดกันถึง2เรื่องและทำให้ชะตากรรมของเขาในฮอลลีวูดก้าวเข้าไปอยู่ที่ตรงขอบเหวMan of Tai Chi 2013ที่เข้าลงทุนทั้งกำกับและเล่นเป็นตัวร้ายของเรื่องโดยปล่อยบทพระเอกให้เป็นของไทเกอร์เฉินเพื่อนสนิทและอดีตสตันแมนที่เคยร่วมงานกับเขาจากหนัง The Matrix มาแล้วนั่นเองหนังกลายเป็นความพังพินาศครั้งใหญ่จากทุนสร้างที่ใช้ไป25ล้านเหรียญแต่หนังกลับเก็บรายได้ไปแค่ 5.5 ล้านเหรียญเท่านั้นแต่หนังที่เป็นหายนะอย่างแท้จริงที่เกือบจะกลายเป็นหลุมศพที่กลบฝังอาชีพทางการแสดงของเขาในฮอลลีวูดไปแล้วก็คือหนังแอคชั่นแฟนตาซีฟอร์มยักษ์47โรนินปี2013ที่เป็นการเจ๊งครั้งมโหฬารของสตูดิโอ Universal เพราะหนังทำเงินไปแค่152ล้านเหรียญจากทุนสร้างที่สูงถึง225ล้านเหรียญเลยทีเดียวดวงของเขาในตอนนี้ถือได้ว่าอยู่ในช่วงพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกอย่างสุดๆถ้าไม่รีบแก้ชงเห็นทีจะไม่มีทางเหลือให้เดินหนังสองเรื่องนี้ถือเป็นการก้าวพลาดสุดๆอีกครั้งของคีนูเลยทีเดียวเรื่องแรกเขาคิดยังไงถึงกล้าให้สตันแมนโนเนมชาวจีนให้เล่นเป็นพระเอกในหนังที่มีทุนสร้างสูงถึง25ล้านดอลลาร์แม้ว่าจะเป็นเพื่อนที่สนิทกันแค่ไหนก็ตามเถอะส่วนเรื่องที่สองครั้งแรกที่มีการประกาศสร้างแอดก็ดีใจเป็นอย่างมากว่าในที่สุดแอดก็จะได้ดูหนังที่เกี่ยวกับเรื่องราวของซามูไรไร้นายซึ่งเกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์และมันน่าสนใจอย่างสุดๆมันจะต้องเป็นหนังซามูไรฟันดาบที่มันส์และสมจริงสุดๆแน่แต่ผลปรากฏว่าแทนที่จะเป็นหนังซามูไรที่เข้มข้นและสมจริงมันกลับกลายเป็นหนังแฟนตาซีที่มีทั้งปีศาจมีทั้งมังกรโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้แล้วไหนล่ะ47โรนินของข้า
บอกตรงๆนะในฐานะที่เป็นคนดูหนังระดับคลั่งไคล้แค่เห็นหน้าหนังที่ออกมาแอดก็รู้เลยว่ามันจะต้องเจ๋งทั้งสองเรื่องเลยและมันก็เจ๋งจริงๆเจ๋งแบบหนักหนาสาหัสในแบบที่แทบจะกลับมาไม่ได้อีกเลยและมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆเขากลายเป็นอดีตดาราดังที่ผู้สร้างคนไหนก็ขยาดเข้าตำราอยู่แก๊งไหนหัวหน้าตายหมดประมาณนั้นเลยทีเดียวย่ำแย่ถึงขนาดต้องไปรับเล่นหนังแอคชั่นทุนต่ำด้วยค่าตัวเพียง 1,500,000 เหรียญจากปกติที่เคยได้รับ 15-20 ล้านเหรียญต่อเรื่องหนังเล็กๆที่ไม่อยู่ในสายตาใครเพราะสตูดิโอผู้สร้างก็ไม่ได้ใหญ่แถมผู้กำกับก็เป็นเพียงอดีตสตันแมนไก่กาที่กำลังจะได้กำกับหนังใหญ่เป็นครั้งแรกผู้กำกับกิ๊กก๊อกคนนั้นมีชื่อว่าแชดสตาร์เฮลสกี้ผู้ที่เคยเล่นเป็นนีโอแทนเขาในหนัง The Matrix นั่นเองและเป็นสตันแมนที่รักใคร่ชอบพอในน้ำจิตน้ำใจของคีนูเพราะเขาเคยซื้อมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์เดวิสสันแจกให้ทีมงานของแชทคนละคันนั่นเองปี2014จนถึงปัจจุบันและนี่ถือเป็นการตอบแทนบุญคุณครั้งใหญ่ที่แชทมอบให้กับคีนูเพราะหนังแอคชั่นฟอร์มเล็กๆอย่างหนังจอห์นวิก2014นั้นกลับกลายเป็นความฮิตถล่มทลายอย่างคาดไม่ถึงแม้มันจะทำเงินไปแค่86ล้านเหรียญซึ่งถือว่าไม่มากไม่หมายอะไรนักเมื่อเทียบกับรายได้หนังเรื่องที่ผ่านๆมาของเขาแต่เมื่อเทียบกับทุนสร้างที่ใช้ไปแค่30ล้านเหรียญก็ถือว่ามันเป็นหนังที่ประสบความสำเร็จทางด้านรายได้เรื่องนึงเลยทีเดียวแต่ที่ได้มากกว่านั้นก็คือกระแสของหนังที่กลายเป็นที่ฮือฮาของคอหนังบู๊ทั่วโลกจุดประกายความดังให้กับคีอานูให้หวนคืนกลับสู่บัลลังก์ได้อีกครั้งเพราะมันกลายเป็นหนังแฟรนไชส์ที่ทรงคุณค่าที่สร้างต่อกันมาแล้วถึง3ภาคและยังจะมีภาคที่4รวมถึงเวอร์ชันซีรีส์ที่จะสร้างตามมาอีกมากมายเรียกว่านี่เป็นการชุบชีวิตของคีอานูรีฟส์ให้ฟื้นขึ้นมาจากหลุมอีกครั้งแต่ก็อยากจะตะโกนเตือนดังๆว่าเองระวังตัวหน่อยก็ดีนะไอ้ทิดนี่เป็นชีวิตที่9แล้วที่เองใช้ไปคราวหน้าถ้าตายแล้วก็ตายเลยไม่มีชีวิตที่10อีกแล้วนะแต่ดูเหมือนว่าไอ้ทิดคีนูจะไม่ยอมฟังเสียงจิ้งจกแถวนี้ที่ร้องทักเอาซะเลยเพราะหลังจากนี้ก็ยังคงรับงานมั่วและสเปะสปะเช่นเดิมเล่นหนังเหมือนคนร้อนเงินเล่นไม่เลือกทั้งที่ก็รวยแล้วหลายร้อยล้านหนังหลังจากนี้ของมันล้วนแล้วแต่เป็นหนัง5บาท10บาทที่ย่ำแย่ทั้งรายได้และคำวิจารณ์มากมายหลายเรื่องด้วยกันเริ่มที่หนังตื่นเต้นระทึกขวัญ Knock Knock ปี2015ที่จนป่านนี้แอดก็ยังไม่เคยได้ดูมันเพราะหน้าหนังมันไม่ดึงดูดใจเอาซะเลยและมันก็ทำเงินไปทั้งหมด 6.3 ล้านเหรียญจากทุนสร้าง10ล้านเหรียญเจ๊งสนั่นรับขวัญหนังจอห์นวิกกันเลยทีเดียวหนังเรื่องต่อมายิ่งเป็นอะไรที่มืดมนเพราะหนัง Exposed ปี2016ที่ทุนสร้างก็ไม่ได้มากมายอะไรนักมันใช้งบไปแค่6ล้านเหรียญเท่านั้นแต่เมื่อเทียบกับค่าตั๋วที่หนังเก็บได้ 260,000 เหรียญมันก็คือหายนะดีๆนี้เอง The Neon Demon ปี2016เป็นหนังเขย่าขวัญจิตวิทยาที่เขาไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยผลก็คือออกมาเจ๊งตามเคยจากทุนสร้าง7ล้านเหรียญหนังทำรายได้ไปแค่3ล้าน4แสนเหรียญ 21,890 เหรียญคือรายได้ที่หนัง The Bad Batch ปี2016เก็บได้จากทุนสร้างที่สูงถึง6ล้านเหรียญยับเยินขนาดไหนคิดดูแล้วกันหนังตื่นเต้นระทึกขวัญ The Whole Truth ปี2016คือหนังเจ๊งเรื่องต่อมาที่เขานำแสดงเพราะมันทำรายได้ไปแค่1ล้าน8แสนเหรียญจากทุนสร้าง8ล้านเหรียญ To The Bone ปี2017ไม่ปรากฏทั้งทุนสร้างและรายได้เพราะมันเป็นหนังที่สร้างเพื่อลงสตรีมทาง Netflix เห็นการรับเล่นหนังแต่ละเรื่องในล็อตนี้ของพี่คีอานูเขาแล้วแอดก็รู้สึกกลุ้มใจแทนเพราะในฮอลลีวูดที่มีการแข่งขันที่สุดเข้มข้นนั้นการเลือกเล่นหนังผิดแค่เรื่องเดียวอาจหมายถึงการจบชีวิตบนเส้นทางการแสดงไปเลยแต่นี่พี่เขาเล่นเหมาไปเป็นเข่งละจะรอดไปได้อีกนานมั้ยเนี่ยกว่าที่จะได้กลับมาเชิดหน้าชูตาอีกครั้งก็ต้องรอหากินกับของตายกับหนังจอห์นวิก Chapter 2ปี2017ที่ก็ทำเงินแบบไว้ใจได้ถึง172ล้านเหรียญจากทุนสร้างแค่40ล้านเหรียญได้กำไรงามๆอีกแล้วแต่มันก็เป็นเพียงแค่แสงสว่างจากฟ้าแลบเพียงชั่วครู่แล้วมันก็กลับไปสู่ความมืดมนเช่นเดิมกับหนังเลหลัง5แผ่นร้อยที่เจ๊งติดๆกันอีก3เรื่องไซบีเรียปี2018แม้ทุนสร้างไม่ปรากฏ
แต่กับรายรับ636,366 เหรียญที่หนังเก็บได้ยังไงก็เจ๊งแน่ๆเพราะอย่างน้อยทุนสร้างก็ต้องมี 3-4 ล้านแหละ Destination Wedding ปี2018ที่แม้จะเป็นการกลับมาพบกันกับนางเอกคู่ขวัญไวโนนาไรเดอร์แต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะหนังไม่ทำเงินเอาซะเลยที่คีอานูว่าไม่เข็ดแล้วแต่ผู้สร้างนี่ยิ่งไม่เข็ดมากกว่าเพราะก็เห็นกันอยู่ว่าแกเล่นหนังเจ๋งติดกันมาแล้วหลายเรื่องแต่ก็ยังอนุมัติงบสร้างถึง30ล้านเหรียญให้กับหนัง Replicas 2018เพื่อที่จะได้ความดันขึ้นกับรายรับที่หนังทำได้ 9.3 ล้านเหรียญเข็ดหรือยังเจ้าสัวก่อนที่จะกลับมายืนยืดอกเหมือนได้เติมเบนซิน95เต็มถังกับเขาได้อีกครั้งกับหนัง John Wick 3 Parabellum ปี2019ที่กวาดรายได้ไปทั้งหมด327ล้านเหรียญจากทุนสร้าง75ล้านเหรียญ Toy Story 4ปี2019น่าจะเป็นหนังฟอร์มยักษ์เรื่องสุดท้ายที่เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วมันทำเงินถล่มทลายถึง 1,073 ล้านเหรียญและต่อจากนี้ไปมันก็จะเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความหายนะของเขาอีกครั้งเพราะมันมีแต่หนังที่เจ๋งยับทั้งหนังฟอร์มยักษ์และฟอร์มจิ๋วไม่ว่าจะเป็นหนัง The SpongeBob Movie Sponge on the Run 2020ที่ใช้ทุนสร้างไป60ล้านเหรียญและทำรายได้ไปทั้งหมด 4,800,000 เหรียญแม้ว่าหนังภาค2จะเจ๋งยับไปแล้วในปี1991แต่ผีหาซาตานอะไรก็ไม่รู้ที่ทำให้เขากับผู้สร้างกอดคอกันทำหนังภาค3กับหนังแจ้งเกิดของเขา Bill and Ted Face the Music 2020ซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาก็ไม่ทำให้ใครผิดหวังหนังทำเงินไปทั้งหมด 6,200,000 เหรียญจากทุนสร้าง25ล้านเหรียญเจ๊งหรือไม่ถามใจเธอดูและที่สุดของการตัดสินใจที่ผิดพลาดของเขาก็คือการเข็นหนังภาคที่4ของ The Matrix ออกมาทั้งที่หนังมันจบอย่างสมบูรณ์ไปแล้วในภาคที่3 Neo ในลุคไว้หนวดไว้คราวแบบจอห์นวิกและหนัง The Matrix ที่ไม่มีลอเรนซ์ฟิชเบิร์นซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของหนังมันน่าดูตรงไหนซึ่งคนดูมากมายก็คงคิดแบบนั้นหนัง The Matrix Resurrections ปี2021จึงทำเงินไปได้แค่157ล้านเหรียญจากทุนสร้างที่สูงถึง190ล้านเหรียญเลยทีเดียวสำหรับมนุษย์เรานั้นโชคมีได้และหมดได้เช่นกันหากใช้มันอย่างมั่วซั่วและสเปะสปะถ้าหากคีอานูยังรับเล่นหนังอย่างไม่กลั่นกรองอยู่แบบนี้เขาจะกลายเป็นนิโคลัสเคจคนที่สองอย่างแน่นอนที่ตกกระป๋องจากดาราระดับเกรด A ไปเล่นหนังแผ่นที่วางขายตามกระบะอย่างที่ไม่น่าจะเป็นไปได้มาแล้วเขายังหวังที่จะกลับมาได้กับหนังจอห์นวิกแชปเตอร์4ที่จะออกฉายในเดือนมีนาคมปีหน้าแต่ถ้ายังเล่นไม่เลือกแบบที่เป็นมาต่อให้นิสัยดีเป็นพระเวสสันดรของวงการก็คงจะช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะสมรภูมิที่ชื่อฮอลลีวูดนั้นมันโหดเหี้ยมไร้ปราณีอย่างถึงที่สุดละไม่ระวังก็เตรียมตัวตายได้เลย